รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาตระบูลแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot ด้วยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3:00 เป็นต้นไปนะครับส่วนการฟังสดและฟังย้อนหลังอีก2ช่องทางเชิญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.comwutcareyou.com หรือว่าดาวน์โหลดฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับหากการอยู่คนละประเทศทำให้คุณรู้สึกห่างไกลจากคนที่คุณห่วงใยแล้วก็เพียงแค่คุณมีบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ Cat Phone Net ก็สามารถโทรติดต่อหาคนที่คุณรักได้กว่า200ประเทศทั่วโลกด้วยอัตราค่าใช้บริการสุดประหยัดเริ่มต้นเพียงนาทีละ1บาทเรียกเข้าระบบฟรีครับบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ Cat Phone Net บัตรเดียวคุ้มค่าใช้งานได้ทั่วโลกไม่ว่าคุณจะโทรจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศหรือจะใช้โทรจากต่างประเทศกลับมาประเทศไทยนอกจากนั้นก็ยังสามารถนำไปใช้งานในต่างประเทศเพื่อโทรไปยังประเทศอื่นๆได้อีกด้วยนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven Tesco Lotus Big C Family Mart ไปรษณีย์ไทย U Top Up ตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพกรุงไทยและกรุงศรีอยุธยาและ Cat Shop ทุกสาขานะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับส่วนการเข้าประกวดชิงรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่17อันนี้ก็น่าสนใจนะครับปตท.เชิญส่งผลงานเข้าชิงรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่17นะครับโดยคณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียวขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่17ในประเภทงานเขียนความเรียงเยาวชนและสื่อมวลชนโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31ตุลาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่คณะทำงานลูกโลกสีเขียวอาคาร1ชั้น5บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเลขที่555ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900หมายเลขโทรศัพท์02537-2146 02537-1993หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.greengroupaward.com นะครับเชิญได้เลยนะครับนอกจากนั้นครับธนาคารออมสินคืนสุขต่อเนื่องกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนดอกเบี้ยสเต็ปอัพสูงสุดถึง 6% เปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคมนี้นะครับการจ่ายดอกเบี้ยจ่ายแบบเป็นขั้นบันไดดอกเบี้ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.8% ต่อปีโดยเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปและนิติบุคคลทุกประเภทเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทและฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะครับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีด้วยสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือออมสินคอลเซ็นเตอร์1115นะครับนอกจากนั้นครับธนาคารออมสินยังมีเงินฝากเผื่อเรียกออมเงินออมธรรมเงินฝากเผื่อเรียกดอกเบี้ยพิเศษ 1% สำหรับผู้มีคุณธรรมประจำใจอีกด้วยนะครับฝากขั้นต่ำ100บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า100บาทเช่นเดียวกันถอนเงินกี่ครั้งก็ได้ครั้งละเท่าใดก็ได้โดยเปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ออมสินคอลเซ็นเตอร์1115หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศเชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับที่ฝากคำถามมาเกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าในกรณีของ IFEC หรือว่า Inter Far East วิศวการจำกัดมหาชนนะครับในเรื่องความคืบหน้าโครงการต่างๆของ IFEC ผมเชิญท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองคุณจรูญพันธ์วัฒนวงศ์ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณจรูญพันธ์สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณยุทธนาแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านในยามบ่ายนะครับครับวันนี้มาอัปเดตเรื่องของ IFEC หรือว่า Inter Far East วิศวการจำกัดมหาชนกันซะหน่อยนะครับคุณจรูญพันธ์ยินดีครับก่อนจะไปประเด็นอัปเดตเราไปประเด็นหลักก็คือธุรกิจหลักๆของ IFEC ทวนความหลังกันก่อนได้ไหมครับคุณจรูญพันธ์ความหลังนะครับ IFEC เมื่อก่อนทำธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสารนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนกลุ่มผู้บริหารแล้วก็เปลี่ยนธุรกิจอย่างชัดเจนตอนนี้มาเป็นบริษัทด้านพลังงานทดแทนแล้วตอนนี้ก็ถือหุ้นอยู่ในโรงไฟฟ้าราวๆ40เมกะวัตต์แล้วนะครับมีทั้งโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าพลังงานลมโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยนะครับก็มีกำลังการผลิตค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับครับตอนนี้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าทั้งจากโซล่าฟาร์มทั้งพลังงานลมแล้วก็ชีวมวลด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วก็ยังถือใบอนุญาตโรงไฟฟ้าขยะด้วยนะครับตอนนี้เขาก็มีในมือแล้ว2ใบรวมกันก็11เมกะวัตต์นะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างจัดเตรียมพวกของวัตถุดิบเพื่อที่จะพัฒนาเป็นโรงไฟฟ้าในลำดับถัดไปนะครับประมาณปี2560-61เนี่ยก็จะเริ่มขึ้นโรงไฟฟ้า2โรงนี้แล้วนะครับครับคุณจรูญพันธ์เองได้ลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าโครงการต่างๆของ IFEC มาด้วยตัวเองแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโครงการของเขาส่วนใหญ่ตอนนี้จะอยู่ที่ภาคใต้นะครับเราก็ไปดูโครงการลมอยู่ 2-3 แห่งนะครับก็มีพัฒนาการที่ค่อนข้างดีในแง่ทั้งเรื่องของวิศวกรรมและที่สำคัญก็คือเรื่องของความสัมพันธ์กับชุมชนเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับครับนะตัวของผู้บริหารเนี่ยเอาจริงเอาจังแค่ไหนกับการเดินหน้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนครับคุณจรูญพันธ์ท่านทั้ง3นะทั้งคุณหมอวิชัยนะครับคุณสิทธิ์วิชัยแล้วก็ดร.สุเมธเนี่ยก็ตั้งใจทำงานเต็มที่นะครับก็แบ่งงานกันทำชัดเจนคุณหมอวิชัยก็โฟกัสเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์นะครับคุณสิทธิ์วิชัยเนี่ยก็เป็นพ่อบ้านมีหน้าที่หาเงินมาให้โครงการแล้วก็คุณดร.สุเมธเนี่ยก็โฟกัสที่พลังงานลมอย่างเดียวนะครับเท่าที่รู้จักท่านมาเนี่ยก็เกือบ2ปีแล้วนะแต่แล้วท่านก็น้ำหนักลงผอมลงทุกคน ตัวดำขึ้นก็ทำงานกันเต็มที่นะครับนอกจากประเด็นผู้บริหารที่คุณจรูญพันธ์ยืนยันว่าเอาจริงเอาจังแน่ๆในการเดินหน้ารุกไปยังธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับเรื่องของจุดเด่นๆที่เป็นจุดสำคัญแตกต่างจากเพื่อนในอุตสาหกรรมเดียวกันของ IFEC เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างคุณจรูญพันธ์ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นบริษัทที่มองเกมด้านพลังงานทางเลือกค่อนข้างขาดดูง่ายๆคือว่าเขาเองเนี่ยมีพอร์ตพลังงานทดแทนหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีอุปสรรคขวากหนามน่ะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นบางบริษัทที่โฟกัสแสงอาทิตย์อย่างเดียวเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องสายส่งเต็มแล้วหรือแม้แต่มันจะเต็มโควต้าแล้วเนี่ยเขาก็หาทางไปไม่ถูกในขณะที่ IFEC มีไพ่ในมือ 4-5 ใบที่จะเลือกเล่นได้ตลอดเพราะงั้นถ้าเกิดราชการช้าบ้างหรือติดขัดทางด้านวิศวกรรมบ้างเนี่ยเขาก็ยังสามารถหาสตอรี่เข้ามาให้ตัวเองเนี่ยมีงานทำได้ตลอดเวลาผมเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมว่าสมมติว่าถ้าโซล่าฟาร์มมีปัญหาก็ไปลุยพลังงานลมถ้าพลังงานลมดูจะมีปัญหาก็ไปลุยชีวมวลอย่างนี้หรือเปล่าถูกต้องจุดสำคัญคุณจรูญพันธ์มองว่าอ่านเกมธุรกิจพลังงานทดแทนได้ขาดใช่ไหมครับผมอันนี้คือจุดเด่นสำคัญเลยนะครับทีนี้ทิศทางของ IFEC เนี่ยเขาจะเน้นไปยังพลังงานทดแทนรูปแบบไหนมากที่สุดแล้วที่จะเน้นเนี่ยจะรุกในประเทศเป็นหลักหรือว่าตั้งใจจะขยายไปยังต่างประเทศมากขึ้นครับคุณจรูญพันธ์คือในปีนี้เนี่ยเขาจะมุ่งอยู่2ขานะครับก็จะเป็นขาของพลังงานลมแล้วก็อีกขาหนึ่งก็คือไปดังต่างประเทศเนื่องจากว่าในประเทศเนี่ยตัวของพวกโซล่าหรือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยคงจะต้องรอการจัดสรรจากทางภาครัฐซึ่งกำลังจะเริ่มแล้วล่ะประมาณตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าในส่วนของพลังงานลมซึ่งเขามีใบอนุญาตอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้หน้างานเขาก็เปิดทำได้เต็มที่นะครับโครงการลมตัวแรกของเขาที่อำเภอปากพนังเนี่ยก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอจ่ายไฟอยู่ประมาณเดือนตุลาคมจากนั้นเขาก็มีโครงการลมอีก2โครงการนะฮะคือปากพนัง2เนี่ยถัดเข้าไปอีกประมาณ9เมกะวัตต์ก็อยู่ระหว่างเริ่มก่อสร้างแล้วก็ถัดลงมาที่ภาคใต้ตรงที่สงขลาเนี่ยก็มีอีก 4.8 เมกะวัตต์ที่อำเภอเทพาเป็นพลังงานลมเช่นเดียวกันก็เป็นลมเหมือนกันเพราะงั้นปีนี้หน้างานลมเปิด3โครงการเลยนะครับรวมกันก็มา25เมกะวัตต์นะครับครับถ้าเป็นในประเทศก็จะเน้นโรงไฟฟ้าพลังงานลมทางภาคใต้เป็นหลักนะครับครับผมแล้วการลุกไปยังต่างประเทศล่ะเขาจะลุกไปทางไหนจะลุกไปในรูปแบบไหนยังไงครับทางต่างประเทศเนี่ยเขาจะลุกอยู่2แนวทางนะครับแนวทางที่1ก็คือเข้าไปซื้อหุ้นในโครงการที่จ่ายไฟแล้วนะครับซึ่งดร.สุเมธเองเนี่ยแกพัฒนาโครงการที่เกาะเจจูประเทศเกาหลีใต้อยู่แล้ว33เมกะวัตต์นะครับเป็นของครอบครัวแกแล้วก็เพื่อนของแก
ไอเฟกก็จะเข้าไปถือหุ้นในโครงการนี้ประมาณ 30% นะครับก็จะเริ่มเข้าซื้อในช่วงไตรมาส4นี้นะครับอันนี้คือลักษณะที่1คือเรื่องของการเข้าไปซื้อลักษณะที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาด้วยตัวเองตอนนี้คุณหมอวิชัยก็กำลังพัฒนาตัวโซลาร์ฟาร์มที่กัมพูชาอยู่นะครับขนาด20เมกะวัตต์นะครับก็คาดว่าในเฟสแรก5เมกะวัตต์น่าจะจ่ายไฟได้ภายในปีนี้ที่เหลือก็ภายในครึ่งปีหน้านะครับซึ่งโซลาร์ฟาร์มที่ไอเฟกเข้าไปพัฒนาที่กัมพูชาเนี่ยจะเป็นโซลาร์ฟาร์มแห่งแรกของประเทศด้วยโอ้โหนะจะเป็นโซลาร์ฟาร์มแห่งแรกของกัมพูชาด้วยนะครับทีนี้ดีลล่าสุดเนี่ยเห็นว่าทางไอเฟกกำลังเตรียมเจรจาที่จะซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ออสเตรเลียเหรอครับรายละเอียดดีลนี้เป็นยังไงครับคุณจรุณพันธ์เอาที่ล้ำลึกหน่อยนะฮะก็คือว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีโครงการพลังงานลมอยู่ตัวหนึ่งซึ่งพัฒนาใกล้จะเสร็จแล้วขนาด100 เมกะวัตต์คราวนี้ที่ถือหุ้นในโครงการเนี่ยมีหลายคนมีทั้งเป็นบริษัทพลังงานด้วยแล้วก็รวมไปถึงสถาบันการเงินคราวนี้สถาบันการเงินน่ะคือผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยสถาบันการเงินทั่วไปเนี่ยเวลาจะเข้าไปจอยโปรเจกต์เขาจะไปในฐานะคนปล่อยเงินกู้ครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยสถาบันเงินก็เริ่มมีความสลับซับซ้อนแล้วก็ต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นรับความเสี่ยงได้มากขึ้นครับบางสถาบันการเงินน่ะก็เข้าไปในลักษณะของเป็นผู้ร่วมทุนในระยะแรกแล้วพอโครงการเสร็จปุ๊บเนี่ยนอกจากที่จะปล่อยเงินกู้ให้กับโครงการแล้วน่ะเขาก็ร่วมถือหุ้นด้วยเขาก็จะได้ผลตอบแทนรวมแล้วมากขึ้นนะสิใช่ไหมถูกครับพอโครงการเสร็จปุ๊บเริ่มจ่ายไฟปั๊บเนี่ยเขาก็จะขายหุ้นที่เขาถือออกให้กับนักทุนที่สนใจนะครับซึ่งไอ้โครงการที่ออสเตรเลีย100 เมกะวัตต์เนี่ยหุ้นที่กำลังมีการประมูลแย่งกันซื้ออยู่เนี่ยก็เป็นหุ้นของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะครับซึ่งไอเฟกเองก็มีความสนใจที่จะไปเสนอราคาต่อสู้เพื่อจะแย่งชิงสัดส่วนตรงนี้มาด้วยอ๋ออยู่ระหว่างการประมูลซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าจากทางสถาบันการเงินซึ่งโรงไฟฟ้านี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นลักษณะว่าใครจ่ายสูงสุดแพงสุดนะก็จะได้ไปนะครับความคืบหน้าและความเป็นไปได้สักแค่ไหนสำหรับดีลนี้ครับคุณจรุณพันธ์เท่าที่ผมคุยกับคุณหมอวิชัยนะครับดีลนี้น่าจะเสร็จสิ้นเนี่ยภายในปีนี้แหละครับ2558โดยจุดแข็งที่ไอเฟกคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะมีลุ้นตรงนี้ก็คือว่าดร.สุเมธเนี่ยเล่าให้ฟังว่าโครงการเนี้ยใช้กังหันลมยี่ห้อเวสตัสซึ่งเป็นรุ่นเดียวสเปคเดียวที่ดร.สุเมธใช้ที่เกาะเจจูเกาหลีใต้นั่นหมายความว่าดร.สุเมธเองก็มีความรู้ความเข้าใจในโมเดลกังหันลมรุ่นนี้ค่อนข้างดีมากแต่ว่าประเด็นว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าทางไอเฟกเนี่ยเสนอราคาสูงกว่าคู่แข่งหรือเปล่าไม่ใช่เหรอครับถูกต้องครับคือถ้าเราอยากจะซื้อได้เนี่ยเราก็ต้องจ่ายแพงกว่าชาวบ้านครับแต่พอเราได้สิ่งที่เราถนัดมาเนี่ยหน้าที่ที่ดร.สุเมธจะทำถัดไปคือการพยายามที่จะปรับจูนตัวกังหันลมตัวเนี้ยให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นเพราะงั้นสิ่งที่เราจ่ายแพงเข้าไปเพิ่มอีกนิดหน่อยเนี่ยมันจะถูกออฟเซตด้วยการปรับยิวของตัวกังหันลมให้สูงขึ้นประเด็นคือไอเฟกพร้อมสู้ราคาอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับโดยจะใช้ความเชี่ยวชาญของดร.สุเมธเนี่ยในการปรับจูนผลผลิตของกังหันลมให้สูงขึ้นเพื่อเอาไปออฟเซตกับสิ่งที่จ่ายแพงเข้าไปครับสุดท้ายเนี่ยผลตอบแทนของโครงการอ่ะมันจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนคุณจรุณพันธ์มองว่าประเด็นนี้เนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่แค่สร้างความหวือหวาให้กับราคาหุ้นหรือมีความเป็นไปได้จริงๆเนี่ยโอกาสมันจะสักขนาดไหนครับคุณจรุณพันธ์เป็นคำถามที่ดีนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยผมยังให้น้ำหนัก50-50นะครับ50-50เพราะว่าฝั่งหนึ่งที่เราจะต้องมองก็คือเรื่องของฐานเงินทุนที่จะพัฒนานะครับไอเฟกวันนี้เนี่ยมีเงินสดในมือประมาณ 2,000 ล้านบาทครับแล้วก็มีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้นกู้ได้อีกประมาณ 3,000 ครับนะเพราะงั้นฐานทุนจะอยู่ประมาณ 5,000 อืมแต่ว่าต้องไม่ลืมว่า 5,000 เนี่ยจะต้องถูกเอาไปแบ่งใช้กันในหลายโครงการในประเทศ 5,000 นี่คือนี่คือ 5,000 ล้านบาทใช่มั้ยครับถูกต้องครับผมแกก็จะมีทั้งโครงการพลังงานลมที่ภาคใต้90เมกะวัตต์ที่ยะลา90เมกะวัตต์นะครับโซล่าหน่วยงานราชการอีก100 เมกะวัตต์เพราะงั้นพูดจริงๆแล้วเนี่ยเงินเนี่ยค่อนข้างตึงมากนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดได้ตัวนี้มาเนี่ยมันก็มองเป็นเรื่องของทุกขลาภก็ได้อาจจะต้องหาเงินเพิ่มหรือถ้าเกิดว่าหาไม่ไหวเนี่ยบริษัทอาจจะต้องมีการจัดเรียงลำดับแล้วว่าจะทำโครงการไหนก่อนหลังนะครับเพราะงั้นคือมันต้องมองทั้ง2ฝ่ายแหละได้มาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องดูว่าหลังบ้านเราพอจะไปไหวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์การเจรจาซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ออสเตรเลียเนี่ยจะมองด้านบวกก็ได้ถ้าได้แล้วก็มองด้านลบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงก็ได้ด้วยใช่ไหมครับก็ได้เหมือนกันคือถ้าได้มาเนี่ยต้องมานั่งจัดเรียงกันใหม่ว่าจะทำอะไรก่อนหลังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้มาจริงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นตลาดในการปรับประมาณการขึ้นเพราะทุกคนก็จะดูหลังบ้านแล้วมีเงินเท่าไหร่ต
อนนี้ทำได้แค่นี้นะก็เอาโครงการนี้มันก่อนโครงการที่เคยต่อคิวไว้ก็ถอดออกไปก่อนเพราะงั้นเราคิดว่ามันอาจจะยังไม่เห็นการปรับประมาณการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องดีซะเลยทีเดียวก็อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับนอกจากเคสดีลการเตรียมเจรจาซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ออสเตรเลียแล้วเนี่ยในด้านอื่นๆเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงของ IFEC มีอีกบ้างไหมครับคุณจรุลพันธ์ครับคือถ้าในประเทศผมว่าความเสี่ยงคือเรื่องของทางราชการก็คือเรื่องของความล่าช้าตอนนี้หลายๆโครงการล่าช้าไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นจุดเริ่มต้นแล้วล่ะก็คือวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับโครงการโซล่าหน่วยงานราชการก็จะเริ่มต้นในการจัดสรรในเรื่องทุกคนจะต้องยื่นเอกสารเข้าไปเพื่อจัดฉลากในเดือนธันวาคมนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยการจัดสรรโครงการพลังงานลมโครงการโซล่าฟาร์มเนี่ยก็ต้องรอให้เจ้าตัวเนี้ยโซล่าหน่วยงานราชการเนี่ยเสร็จก่อนครับเพราะงั้นเราก็เห็นมันขยับไปเป็นต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้าครับเพราะงั้นปัญหาความเสี่ยงในวันนี้ที่เรามองเห็นคือเรื่องความล่าช้าจากทางราชการเป็นหลักความล่าช้าจากโครงการต่างๆของภาครัฐเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่า IFEC ก็ยังคงพึ่งพารายได้จากโครงการภาครัฐเป็นรายได้หลักๆอยู่ด้วยใช่ไหมถ้าโครงการจากภาครัฐล่าช้าเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้และการเติบโตของทาง IFEC ด้วยนะครับใช่ที่จะเข้ามาช้าไปด้วยแต่ก็ยังดีที่เขาก็พยายามหางานต่างประเทศเข้ามาช่วยตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีงานต่างประเทศเนี่ยคงจะลำบากขั้นเหนื่อยพอสมควรเลยครับพูดถึงสถานะการเงินของ IFEC สภาพเป็นยังไงครับปัจจุบันนี้ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยผ่านการเพิ่มทุนมา2ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น PP นะครับการขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงแล้วก็ตัวขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่เรียกว่า Light Offering ตอนนี้หนี้สินต่อทุนโดยรวมเนี่ยอยู่เพียงแค่ 0.5 เท่าเท่านั้นนะครับเพราะงั้นพูดง่ายว่าความเสี่ยงในด้านการเงินน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นความเสี่ยงเรื่องของเวลามากกว่าครับความเสี่ยงเรื่องเวลาหมายถึงเรื่องของความล่าช้าของงานที่จะเข้าไปประมูลหรือว่างานที่จะก่อให้เกิดรายได้จากทางภาครัฐใช่ไหมครับอันนี้คือตัวแปรที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงหลักๆนะครับครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยแบกเอาความคาดหวังไว้ค่อนข้างเยอะพูดถึงราคาหุ้นของ IFEC ก็ดีแล้วเคยหล่นลงมาเยอะอยู่พักหนึ่งนะครับตอนนี้ราคานิ่งๆแล้วหรือยังครับคุณจรุลพันธ์ผมคิดว่า10บาทตรงนี้เนี่ยค่อนข้างนิ่งนะฮะเพราะว่าเท่าที่เราประเมินเนี่ยถ้าเราถอดโครงการที่มีโอกาสที่จะได้น้อยออกไปอย่างเช่นตัวของยะลาเนี่ยที่ค่อนข้างไกลกว่าจะเริ่มประมูลกันเราถอดตัวนี้ออกไปราคาที่เราเห็นประมาณ10บาทหมายความว่าถ้าเกิดโครงการที่ยะลากลับเข้ามาเนี่ยโอกาสที่จะวิ่งไปหา16บาทก็เป็นไปได้สูงเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ยะลานะครับถูกต้องครับผมอันนี้จะเป็นโครงการที่ถ้าเกิดว่าสามารถสำเร็จได้ตามแผนที่วางไว้ก็จะส่งผลดีต่อ IFEC เยอะเลยนะครับจากโครงการนี้นะครับโรงไฟฟ้าที่ยะลานะครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของ Maybank Kim Eng ต่อตัวของ IFEC หรือ Inter Far East วิศวการจำกัดมหาชนซื้อถือหรือขายด้วยราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับเราแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมาย16บาท10สตางค์นะครับครับเราคิดว่าภายใน3ปีนี้เนี่ย IFEC จะสามารถเก็บโรงไฟฟ้าเข้ามาอยู่ในพอร์ตได้อย่างน้อยเนี่ย360เมกะวัตต์นะครับมีพลังงานลมประมาณสัก300มีโซล่าฟาร์มอยู่ประมาณสัก40ถึง50เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ยังมีโพเทนเชียลที่จะไปเอาในต่างประเทศอีกหลายโครงการด้วยกันนะครับแต่ว่าในช็อตแรกเนี่ยเรามอง16บาท10สตางค์บนฐานเงินทุนที่มีวันนี้เนี่ย 5,000 ล้านบาทตรงนี้ว่าเอาอยู่นะครับครับกลยุทธ์ในการลงทุน IFEC ซื้อเลยหรือว่ารอต่อราคาหน่อยก็ได้ครับผมคิดว่ารอต่อราคาได้นะครับเพราะว่าตลาดหุ้นตอนนี้ยังคงไม่น่าจะแลนดี้ไปไกลนะครับครับผมคิดว่าราคาฐาน10บาทเนี่ยเป็นราคาที่กำลังรอผลประกอบการที่กำลังทยอยเข้ามาอยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องเร่งมากนะครับครับเรคคอมเมนต์ซื้อแต่ไม่ต้องรีบร้อนซื้อก็ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับราคาต้องอยู่ประมาณไหนครับผมว่า10บาทหรือต่ำกว่านี้ก็ถือว่าเป็นจุดน่ารักน่าลุ้นแล้วนะฮะเพราะว่าตัวเองหุ้นวันนี้เนี่ยถ้าไม่รวมโครงการใหญ่ที่ยะลาเนี่ยเราก็สามารถมองได้ถึง10บาทได้สบายๆอยู่แล้วครับนะครับครับยังคงยืนยันนะครับเรคคอมเมนต์ซื้อ IFEC ด้วยราคาเป้าหมาย16บาท10สตางค์นะครับถูกต้องครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณจรุลพันธ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณจรุลพันธ์วัฒนวงศ์หรือคุณแดงฉายาคุณแดงท่าน้ำนนท์นะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ Maybank Kim Eng มาอัปเดตให้ฟังถึงเรื่อง IFEC ในการเจรจาซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ออสเตรเลียนะครับและก็ความคืบหน้าโครงการต่างๆมีมาฝากกันในช่วงนี้แหละครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่อย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรา
ราจะได้เอาไว้ฟังรายการสดๆและย้อนหลังได้เลยนะครับผมยุทธนาจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน